วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูวุ้นเส้นผัดไข่เบคอนเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เบคอนหั่นเป็นชิ้นลงผัดจนเริ่มกรอบตักเบคอนขึ้นเตรียมไว้จากนั้นใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่วุ้นเส้นและน้ำผัดจนวุ้นเส้นเริ่มนุ่มดันวุ้นเส้นไว้ข้างกระทะใส่ไข่ลงไปยีพอแตกจากนั้นผัดให้เข้ากันแครอทหั่นครึ่งวงกลมกะหล่ำปลีหั่นชิ้นและมะเขือเทศผ่า4ส่วนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมตามด้วยเบคอนที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นเส้นผัดไข่เบคอนใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ